นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เข้าพบพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทประธานกรรมธิการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อชี้แจงในประเด็นทุนจีนสีเทาพร้อมมอบหลักฐานให้ตรวจสอบเป็นข้อมูลเชิงลึกและชี้แจงกับกรรมธิการที่จะโยงให้เห็นว่าใครเป็นตัวการและใครเป็นผู้สนับสนุนมีการแบ่งหน้าที่กันทำคนที่ทำให้จีนสีเทาเกิดขึ้นล้วนเป็นผู้สนับสนุนทั้งสิ้นไม่มีทางที่ระยะเวลา10กว่าปีตู้ห่าวจะมีเงินมากมายมหาศาลขนาดนี้จึงจะต้องดูเส้นทางทางการเงินที่ผ่านมานายชูวิทย์ยังบอกถึงบุคคลที่ชอบสะสมนาฬิกาว่าโดยปกติธรรมเนียมไทยการที่ตู้ห่าวเจริญเติบโตได้รวดเร็วปานนี้คนสุจริตคนที่ไม่มีคอนเน็กชันทำไม่ได้พยายามชี้ว่านายตู้ห่าวรู้จักกับตำรวจระดับใหญ่อยู่ในวงการมาเฟียขณะเดียวกันนายชูวิทย์ยังขอให้ปปช.ตรวจสอบขบวนการเพราะมีการแบ่งหน้าที่กันทำมีตัวการมีผู้สนับสนุนพร้อมบอกว่าระหว่างตนกับนายสันทนะประยุรรัตน์เป็นหน่วยคนละชั้นยืนยันว่าไม่มีใครอยู่เบื้องหลังขณะเดียวกันยังทิ้งท้ายถึงจิ๊กซออีกหนึ่งชิ้นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในระยะยาวของประเทศเป็นกระบวนการที่จะแถลงข่าวตอนต่อไปซึ่งกระบวนการนี้เป็นการแปลงสัญชาติในระยะยาวเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่จะเปิดเผยก่อนสิ้นปีนี้